ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวสารแรกของวันนี้ครับกับประจำวันที่9เดือนพฤษภาคมครับเรามากันที่ข่าวเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยครับบรรดาสุดครับทางฝั่งของไทยลันบีจีปทุมครับได้ประกาศแต่งตั้งธนาคตธงครับหรือธนาธงชัยสุโกกีครับเข้ามาคุมทัพในเดอะรับบิทนะครับอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของธนาสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนั้นครับได้ประกาศแต่งตั้งธนาโค้ชธงธงชัยสุโกกีครับเข้ามาคุมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมความพร้อมครับสำหรับการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาล2022ที่จะเปิดบ้านพบกับชลบุรี FC พร้อมกับเตรียมทีมครับเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลทัวร์ลีกครับและเตรียมทีมครับสำหรับฤดูกาลหน้าต่อไปนั่นเองเลยครับแต่ซึ่งโดยล่าสุดเลยครับในขณะเดียวกันเลยครับธนาคตธงครับก็ได้ออกมากล่าวถึงการเข้ารับงานในถิ่นของ BG Stadium เลยครับว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากที่ทาง BG ครับให้เกียรติและเปิดโอกาสที่สำคัญในการพิสูจน์ทฤษฎีฟุตบอลของผมในทีมลีกที่มีคุณภาพนักเตะสูงส่วนเรื่องของความกดดันครับผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะ BG เป็นทีมที่อยู่ระดับต้นๆของประเทศไทยมีงบประมาณในการทำทีมที่ค่อนข้างเจียสูงนั่นหมายถึงเป้าหมายต้องสูงตามไปด้วยการคาดหวังของคนครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องสูงตามเป็นเรื่องของธรรมดาและผมมั่นใจเลยครับว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์และทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเป้าหมายอันดับแรกของผมครับคือการทำให้ทีมต้องการพิสูจน์ทฤษฎีของผมกับนักเตะที่มีคุณภาพสูงว่าจะผสมผสานให้ลงตัวและพาทีมประสบความสำเร็จได้ขนาดไหนอย่างไรก็ตามครับโดยเป้าหมายของผมครับหลายคนคงทราบกันดีเลยครับว่าเมื่อผมรับงานและเป้าหมายของผมครับมีเป้าหมายเดียวครับก็คือสร้างความเป็นเลิศความสำเร็จให้กับทีมรวมถึงทั่วรางวัลระดับแชมป์มาสู่สโมสรเลยครับและสำหรับทางด้านโค้ชธงธงชัยสุโกกีนั้นครับอดีตนักเตะทีมชาติไทยครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับในวัย49ปีครับผ่านการคุมทีมในเมืองไทยมาอย่างชุกชนจนในปี2018ครับเข้ามารับงานคุมทีมนครปฐมยูไนเต็ดที่ในขนาดนั้นครับก็ได้ถูกปรับลงไปเล่นในทีม4ก่อนจะพาทีมครับคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อเนื่องในปี2019และพานครปฐมยูไนเต็ดครับเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีม2จนล่าสุดครับในฤดูกาลนี้ครับที่ผ่านมาครับสามารถพานครปฐมยูไนเต็ดเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีม1ในฐานะแชมป์ทีม2ก่อนจะเข้ามารับงานคุมทัพเดอะรับบิทในที่สุดเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปกันที่ราชมังกรราชบุรี FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดออกมายืนยันเลยครับเตรียมที่จะดึงตัวธนัทอัศวินฟอร์เตสครับกลับมาเติมจิตให้กับริมเส้นครับกับทีมอีกครั้งในฤดูกาลหน้าพร้อมกับจะมีแข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกหลายคนด้วยกันเลยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับในการเติมขุมกำลังของพลพรรคราชมังกรราชบุรี FC ครับล่าสุดในช่วงระหว่างเกมในศึกฟุตบอลลีเวอร์ทรีครับนาที29ที่ทีมเสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1-1ล่าสุดกับทางด้านคุณบุญยิ่งนิติกาญจนะครับประธานสโมสรก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องการเสริมทัพนักเตะในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางด้านแม่บุญยิ่งครับได้ออกมาประกาศต่อหน้าแฟนบอลเลยครับวันในฤดูกาลหน้าครับทัพราชมังกรจะดึงตัวธนัทอัศวินฟอร์เตสกลับมาใช้งานกับทีมอีกครั้งหลังปล่อยออกไปแบบยืมตัวให้กับหนองบัวเชฟซีใช้งานในช่วงลีกที่2ของฤดูกาลนี้พร้อมกับจะมีการเซ็นสัญญานักเตะใหม่ก็มาอีกหลายคนเช่นกันเลยครับเรื่องทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกบอลลีเวอร์ทรีครับในนัดที่30ของสโมสรราชบุรี FC ก็จะออกไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดครับในวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนี้ครับณสนามของธนัทธนรงค์สเตเดียมที่ก่อประดับ18 นาฬิกาตรงเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายของทางด้านการท่าเรือ FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของทางด้านบวก10ครับได้ออกมาอัปเดตว่าทางด้านการท่าเรือ FC ครับได้ปิดดีลคว้าตัวทางด้านบารอสทาเดรีกองหน้ากัปตันทีมของทางด้านหนองบัวพิชิต FC ครับเข้ามารับทับแบบล่วงหน้าเป็นเชียร์บอลนะครับเพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลทีมในฤดูกาล2023และทางด้าน FC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับโดยสำหรับทางด้านหัววัย33ปีนั้นครับได้ระเบิดฟอร์มยิงไปถึง13ประตูกับอีก3แอสซิสต์จากทุกรายการครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังไม่เพียงพอครับที่จะช่วยทางด้านพิชัยไก่ชนลดจากการตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับแต่จากผลงานส่วนตัวของกองหน้าชาวบราซิลทำให้ตกเป็นเป้าหมายของรายสโมสรในทันทีก่อนที่ล่าสุดครับจะเป็นทางด้านสิงห์เจ้าท่าการทีมเอฟซีครับที่ได้เซ็นสัญญาเข้าไปเสริมแนวรุกให้กับทีมนะครับและสำหรับทางด้านบารอสทาเดรีนั้นครับเคยเป็นดาวสันโวทีมสมัยค้าแข่งกับทางด้านสโมสรสมุทรปราการซิตี้เหมือนฤดูกาล2020ครับที่ยิงไปถึง25ประตูและคว้าตำแหน่งดาวสันโวสูงสุดทันทีครับก่อนที่จะถูกทางด้านสโมสรสุวรรณ FC ทีมในศึกเคลิกเกาหลีใต้คว้าตัวเข้าร่วมทัพแต่ได้ลงเล่นเพียงแค่6เกมเท่านั้นก่อนจะย้ายกลับมาเล่นในทันทีอีกครั้งกับทางด้านดอกบัวพิชิต FC เลยครับ
และซึ่งโดยทั้งนี้ครับการย้ายเข้ามาอยู่กับทนายการทีมสี่ครับทำให้ทนายบาร์รอสทารูรีครับก็จะได้กลับมาร่วมงานกับทนายเฮมิลตันโซเรสอีกครั้งครับหลังทั้งคู่เคยร่วมงานและพาทนายโดบปูพิเชฟสี่ครับจบถึงอันดับที่6เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราขอไปปิดท้ายกันที่ตรงฝั่งของการรายงานของทนาย VAR กันหน่อยครับเวลาสุดเว็บไซต์ของทนายบอลไทยและออกมาเปิดเผยเลยครับว่าศึกทลีกนัดสุดท้ายครับเตรียมที่จะใช้ VAR ครับได้แค่4คู่เท่านั้นแหละครับโดยมีรายงานเปิดเผยออกมาเลยครับว่าบริษัททลีกจำกัดครับได้เลือกคู่แข่งในศึกบอลลีกทลีกนัดที่30เกมสุดท้ายของฤดูกาลครับในวันศุกร์นี้ครับโดยจะมีทนาย VAR ใช้งานเพียงแค่4คู่จากทั้งหมด8คู่เลยครับและอย่างที่ทราบกันดีเลยครับว่าศึกบอลทลีกในฤดูกาลนี้ครับก็จะแข่งขันเกมสุดท้ายครับแมตช์เดย์ที่30พร้อมกันทั้ง8คู่ครับในเวลา 18:00 นตรงนะวันที่ศุกร์12พฤษภาคมนี้ครับทำให้ทางฝ่ายจัดครับต้องเลือกใช้ VAR ได้เพียงแค่4สนามเท่านั้นโดยเลือกคู่ที่มีความสำคัญและส่งผลต่อทีมมากที่สุดเลยครับซึ่งโดยทั้งนี้ครับก็จะมีคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่จะพบกับทนายนครราชสีมามาตาเอฟซีครับณสนามช้างอารีนาคู่ระหว่างพีทีประจวบเอฟซีครับที่จะพบกับทนายสุขุมเอฟซีณสนามของทนายสามอาร์สเตเดียมคู่ระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดครับที่จะพบกับแบงคอกยูไนเต็ดณสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นคู่ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดครับที่จะพบกับราชบุรีเอฟซีณสนามของทนายธนดุษสัตเตเดียมนะครับและทั้งนี้ครับสำหรับสามทีมที่ยังต้องลุ้นหนีตกชั้นนัดสุดท้ายครับก็ได้แก่ทนายนครราชสีมามาดา FC PT ประจวบ FC และทนายขอนแก่นยูไนเต็ดเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ